พบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆทานทุกวันมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เมนูที่จะแบ่งปันก็คือตำข้าวโพดไข่เค็มค่ะวัตถุดิบของป้าก็จะเหมือนกับตำส้มตำทั่วๆไปนะคะก็หลักก็คือข้าวโพดต้มค่ะแครอทนิดหน่อยถั่วฝักยาวถั่วลิสงคั่วมะเขือเทศไข่เค็มกระเทียมพริกค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวแล้วก็มีกุ้งแห้งค่ะเดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยค่ะค่ะก็จะเริ่มจากกุ้งแห้งก่อนเลยนะคะโขลกให้เขาพอแตะสักนิดนึงตามด้วยพริกกับกระเทียมค่ะแล้วก็ถั่วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยค่ะน้ำตาลนิดหน่อยน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะตามด้วยมะเขือเทศเลยค่ะทีนี้เราก็มายีเขานะเติมน้ำยำของเราให้เข้ากันนะค่ะชิมรสตามชอบกันเลยนะคะนี่มาตามด้วยข้าวโพดค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็คลุกเคล้าเบาๆแล้วค่ะสุดท้ายก็ไข่เค็มค่ะค่ะป้า โทษค่ะ ค่ะป้าก็จะใส่ไข่เค็มลงไปค่ะทีนี้เราก็มาตำเขาเบาๆคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเพียงแค่นี้เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ค่ะก็เรียบร้อยค่ะไข่เค็ม1ลูก1ลูกเราเอาเข้าไปคลุกในครกนะคะส่วนอีกลูกนึงเราก็ทำเป็นชิ้นๆโรยหน้าอย่างนี้นะคะลองทำรับทานกันดูนะคะเมนูนี้อร่อยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ